แล้วแกไม่มีประโยชน์อะไรในการเป็นผู้เล่นครับก็เลยเลื่อนให้แกเป็นผู้จัดการทีมครับเพราะว่าเหมือนแกอุปโลกตัวเองนะครับครับแกก็นะฮะเรียกว่าเป็นเพื่อนรักพี่ตะพี่ตะก็ต้องเรียกว่าเอาไว้อะครับเฮ้ยโอ้คุณใช้คำคุณใช้คำเหมือนโอ้โหตีนี้ครับลูกยิงมาจังหวะนี้เป็นลูกที่องค์การอนุรักษ์สัตว์เนี่ยประณามเลยนะครับลูกตีลังกาครับไปตีลังมันทำไมตีลังกาการร้องก้าก้าก้าตีลังฉันทำไมตีลังฉันทำไมตีลังการ้องเป็นปามี่นะก้า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 นี่ไงถ้าเมื่อคืนพลาดกับคุณนะสบายแฮคือผมก็บางถ้าบางทีผมไม่รับแสดงว่าผมรำคาญนะครับแต่คุณน่าจะรับเยอะกว่าจุนนะครับถือซะว่าเราทำมาหากินร่วมกันนะครับอะไรเล่นได้ก็เล่นกันไปซิโมนครับวางยาวขึ้นมาโลมาลุยขึ้นมาทางขวาายังไงครับพิตะไปเสียฟาวหรือเปล่าหรือว่าใครหรือว่าพอตตี้ฟาวครับน่าจะเป็นพอตตี้ที่ไปฟาวครับแชมป์เก่าครับกอซิล่าสตาร์ FC ดูเหมือนจะไม่มีผู้เล่นหน้าใหม่เลยนะคุณโทนะใช่ครับสำหรับกอซิล่าสตาร์ FC เน้นพวกทีมเวิร์คเน้นผู้เล่นหน้าเก่าๆทีมเวิร์คครับคุณจอร์จครับอยู่ที่บอลฮะเดี๋ยวดูจังหวะภาพช้าจังหวะนี้ครับเป็นจังหวะอะไรครับเป็นจังหวะที่เลี้ยงผ่านผู้เล่นโรมา FC เฉยๆครับอ๋ออย่างนี้ไม่ต้องสโลก็ได้นะครับ เอาไว้สโลตอนยิงเข้าดีกว่าครับเอ๊แหมกล้องจับปล่อยจังเลยอ่ะตากล้องนี่เป็นงานครับนี่ครับตังครับผู้รักษาประตูเจ้าของส่วนสูง148ซมครับจริงๆอายุไม่เยอะนะครับแต่อย่าไปมองศีรษะเขาครับทำงานดึกไงทำงานกลางคืนครับแล้วโหเรื่องแต่ว่าปฏิกิริยาเรื่องความว่องไวนี่ไวเป็นลิงเลยครับฟุตบอลเหรอครับเพราะว่าลูกค้าตีกันบ่อยทีละก็คอยวิ่งหนีอยู่เรื่อยครับไม่มีเอาร้านเขาดีร้านเขาเจริญแล้วใช่ตีกันนอกร้านไม่เหมือนร้านเราเอาครับมาตูมเก็บบอลได้ครับมาตูมคือหลังกลับไปตั้งกันใหม่ครับพี่เคิร์กไม่ฟังอีลาค่ายลมสาดยาวขึ้นมาครับเสียของออกไปครับเกมตอนนี้ดูเหมือนจะเหนื่อยๆลงมานะครับหลังจากที่กอซิล่าได้ประตูตีเสมอครับพี่เคิร์กเป็นไงพี่เคิร์กเป็นคนดีเหรอเมื่อก่อนเนี่ยโอ้โหเล่นละครนี่เนียนมากเลยเออเป็นไงแต่เลยคนอย่างคุณทำไมถึงงานเยอะผมเข้าใจ อย่าพูดไปเอาสิอย่าพูดไปเยอะออกอากาศไปเอาสิมันอย่างนี้นี่เองเออมันอย่างนี้นี่เองนี่โค้ชนะฮะนี่โค้ชนะครับแล้วนี่โค้ชนะฮะน่าจะยืนดูแบบเครียดเลยครับต้องคอยแก้เกมให้ด้วยนะครับมีโค้ชเป็นเรื่องเวลาครับในการแข่งขันฟุตบอลดาราครับโอ้พิตตี้ไอเอเชียนี่จำมากเลยนะครับจำมากถ้าไม่รู้จะไปนั่งที่ไหนให้มานั่งแถวๆนี้ก็ได้นะครับนะฮะมานั่งข้างหน้านี่นะครับครับนั่งที่ว่างลืมเลยถือว่าทำบุญนะครับเอาครับอาร์ตอัธพรสุวรรณลุยขึ้นมาผ่านมาตูมไปแล้วอ้าวพี่เคิร์กหรือเปล่าครับไปผลักเตะผู้ตัดสินไม่ว่าอะไรครับพี่ตะโวยผู้ตัดสินแล้วครับอาจารย์อยากให้มาดูที่สนามซุปเปอร์คิกนะครับเพราะบรรยากาศเนี่ยมันจะได้อารมณ์อีกแบบหนึ่งนะคุณโทนนะใช่ครับบอลดาราเดี๋ยวนี้เขาเล่นกันจริงจังนะครับครับมีเงินรางวัลมีเงินบำรุงทีมและที่สำคัญคือเขามีใจรักกีฬาอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยเขามุ่งมั่นทุ่มเทที่จะเล่นฟุตบอลให้เป็นตัวอย่างที่ดีของเยาวชนแต่ถ้าใครไม่สะดวกครับคุณโทนฮะรับชมได้ทางไหนบ้างครับสถานีโทรทัศน์เอ็มคอร์ดวันอสมทแล้วก็ทางสารแน่ชาแนลเรียกว่าถ่ายทอดสดกัน2ช่องเลยนะครับครับถ่ายช่องไหนบ้างนะครับช่องเอ็มคอร์ดวันแล้วก็สารแน่ชาแนลที่ถ่ายแห้งครับแล้วถ้าเป็นช่องนนทรีพวกนี้ถ่ายไหมฮะไม่ถ่ายครับถ่ายที่ช่องเม็กนะครับเมื่อคืนเล่นอยู่ครับผมคือเล่นอยู่ครับเพราะไงผมติดตามคุณตลอดดีมากดีมากผมนึกในใจว่าอันไหนผมจะต้องรับให้คุณผมนึกในใจเลยคุณคันปากเลยใช่ไหมครับเอาแล้วครับมาตูมยิงฟรีคิกไปติดกำแพงครับโอ้ลูกนี้ไวยาทาสมากไวทายาทครับโอ้เวลาไปภาคบอลในวิทยุนะต้องมีไงยิ่งภาคอีเวนต์นะนะคู่หูนี่สำคัญมากเลยนะผมต้องมีคุณเลยครับคุณแจ็คชีวิตผมนี่ขาดคุณไม่ได้เลยครับโอ้โหครับสาวที่ไหนครับเนี่ยแม่ไม่น่าจะใช่ของเราละของกินอ่ะครับผมคุณเดียวครับครับผมเมื่อกี้เบอร์7คุณเดียวนี่พี่ซิโมนครับซิโมนครับซิโมนซาโบซ่านะครับไม่ใช่ครับซูโลมอนซิโมนอาราหาครับมา
วันนี้ต้องบอกเลยว่าบรรยากาศที่สนามซุปเปอร์คิกนี่สาวๆมาดูบอลกันเยอะมากเพียบเลยนะเดี๋ยวนี้คือผู้หญิงเนี่ยหันมาติดตามกีฬาฟุตบอลกันเยอะนะคุณโทนนะครับคือจริงเนี่ยถือเป็นการเริ่มต้นที่ดีครับถึงแม้ว่านี่จะเป็นฟุตบอลดารานะครับฮะแต่ว่าก็สามารถดึงดูดผู้หญิงให้เข้ามาดูฟุตบอลได้ครับเป็นจุดเริ่มต้นจุดหนึ่งเลยนะฮะคือถ้ามีดาราผู้หญิงเตะก็คงมีผู้ชายมาดูกันเต็มสนามยิ่งกว่านี้ครับใช่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 อีคิวครับลงไปเล่นแทงพี่เคิร์กโรลลิงแล้วครับอีคิวอีคิวหรือว่าปองสิทธิ์พิสิทธิ์การครับพิสิทธิ์การอีคิวครับก็อีคิวครับลงไปแล้วได้บอลเลยครับอีคิวอ้าวเจอเบียดเสียบอลไปกับเดี่ยวครับเดี่ยวเดี่ยวเสกสรรโอ้ไปไม่รอดครับเตะทิ้งไปก่อนครับโลมาดักได้สวยครับพิตะบอยเก้ามาที่คุณอาร์ตอาร์ตยิงฉีดยาวไปติดบล็อกเดี่ยวต้องไปช่วยเคลียร์ทิ้งเอ้าซิโมนต้องเตะยาวเคลียร์ขึ้นมาก่อนครับตอนนี้ก็ซิล่าโหมบุกกดดันอย่างหนักแล้วครับโอ้อีคิวนี่เพิ่งลงมาใหม่ครับดูเหมือนจะมีปัญหาเหมือนกันครับคือพอลงมาแล้วโดนจังหวะที่ก็ซีล่าเนี่ยทำเกมรุกเข้าใส่ใหญ่เลยนะครับเกือบพลาดเหมือนกันครับอีคิวเจอบีบครับเจอจี้ครับเจอบีบเร็วครับเดี่ยวครับเสกสรรครับนี่โค้ดครับเครียดเลยครับเอาครับหลุดขึ้นมาครับเปิดเข้าไปโอ้อาร์ตอัธพรสุวรรณยกนิ้วให้กับเพื่อนร่วมทีมเลยครับนิ้วโป้งเหรอครับใช่ครับต้องนิ้วโป้งเท่านั้นนะครับยกนิ้วก้อยให้ไม่ได้ก็มันผิดสัญญาณครับสันดายนะครับของดีๆมันต้องโอ้วันนี้ปีนี้ถ่ายทอดสดนะครับคนดูเยอะนะครับต้องเบาๆบ้างบางมุกก็ต้องปล่อยๆผ่านครับคุณอาร์ตลุยขึ้นมาแล้วได้ฟาวนี่ฮะยกมายกมือขอโทษกันครับครับน็อตครับน็อตคนทำประตูครับครับน็อตครับน็อตนี่ก็ผลงานละครนี่หลายเรื่องนะฮะเช่นเรื่องอะไรบ้างครับอย่าถามเพราะว่ามันหลายเรื่องอ๋อไอ้นี่อย่าหักมากดิคุณได้ดูละครด้วยเหรอดูก็มีเวลาบ้างอ๋อคุณจะวกเข้าเรื่องคุณธุระเยอะผมงานเยอะใช่ไหมไม่มีไม่ได้จะไปวนเรื่องนั้นมาถามด้วยความเป็นห่วง คุณมันก็คิดอคติกับผมตลอดเวลาละพี่หอยเป็นไงพี่หอยดีละดีโอ้โหรักมากอ่ะละไม่ต้องเมื่อวานไม่เห็นพูดอย่างงี้ดีพิต้าชานิดใหญ่เสมอครับเจอใบเหลืองไปแล้วครับเตะครับยิงฟรีคิกเข้าไปครับไปโดนกองหลังครับกำแพงบังกันไว้ได้เตะคืนไปที่ตะแล้วก็ไปขึ้นเกมทางด้านซ้ายครับบ้างครับกอซิล่าเตะก็ติดบล็อกอีกครับบอลสนามเล็กแบบนี้ก็เหนื่อยนะการเคลื่อนที่ต้องเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับครับแต่ว่าพี่ๆนักแสดงพี่ๆศิลปินหลายท่านนี่คือซ้อมกันมาดีนะครับซ้อมกันมาดีครับครับซ้อมกันมาดีทุกๆคนครับแดงดีครับเอาละครับกอซิล่าบุกต่อครับบุกอย่างต่อเนื่องตอนนี้เป็นฝ่ายขึงเกมแล้วก็กดดันทางด้านของโรมา FC ได้อย่างต่อเนื่องครับสำหรับกอซิล่าสตาร์ FC คุณทนเคยขึงไหมครับเคยครับขึงเกมขึงราวตากผ้าให้มันตึงครับเป็นไงจะตากผ้านี่ครับพี่หอยครับยินดีสักอุดมหน้าครับเดินเข้ามาในห้องแต่งตัวแล้วครับอย่าคิดว่าเข้าไปเปลี่ยนเสื้อผ้านะครับไปนอนครับไปนอนก็เมื่อคืนแกนอนดึกไงละย้อนไปที่เรื่องขึงเป็นไงของดีไหมของดีๆทั้งนั้นส่งแต่ของดีๆให้นะครับบางอย่างไม่ต้องส่งมาก็ได้นะครับ อะไรที่มันสุ่มเสี่ยงไปก็ปีนี้ก็ต้องพากออกทางอสมทด้วยนะครับเอ้ยคุณโทนเราต้องอย่าละความเป็นตัวตนครับยังอยากอยู่ในวงการเขาต้องรับเราตรงจุดนี้ให้ได้โอ้ยาเลยครับไม่เป็นไรครับโอ้โหจังหวะนี้โลมาได้ยิงไกลครับแล้วตังเนี่ยโชว์ซุปเปอร์เซฟโอ้ตังหรือว่าอาร์ตก็เป็นคนไปเซฟครับตังไม่เห็นเซฟเลยตังนี่ก็มีเอาไว้ให้ครบ11ตัวไปให้ครบ7ตัวไปงั้นเลยครับนี่ฮะอารามบอยอารามบอยนะครับมารอลงสนามเป็นคู่ต่อไปครับอารามบอยครับของทีมของคุณโก้ตีนะฮะครับเห็นคุณโก้ยังฮะยังเลยครับน่าจะขายข้าวมันไก่อยู่มั้งครับโอ้กิจการนี่ร่ำรวยเลยนะรวยครับว่าจะขอแฟรนไชส์ซะหน่อยโอ้โหเป็นไงสนใจหุ้นกันไหมขอกู้ดีกว่าครับใครจะไปกู้ง่ายทำมาหากินสิเหรอไอ้นี่เกียรติธรรมขอกู้เลยได้ไหมเหรอขอยืมก็ได้ยืมพ่อบุญธรรมคุณสิอ๋อพ่อวิลลี่กับพ่อหอยเหรอใช่แล้ววันนี้เดี๋ยวพ่อบุญธรรมคุณอีกคนก็จะลงสนามด้วยนะครับใครฮะคุณป๋องกับบอลทองครับ
โอ้พ่อป๋องมาด้วยวันนี้มาพ่อป๋องนี่อยู่ทีมอะไรฮะผมจำชื่อทีมไม่ได้ครับ